ครับวันนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปะกะติทุกวันอังคารหลายเรื่องทีเดียวนะครับที่ผ่านความเห็นชอบในวันนี้โดยเฉพาะโครงการที่น่าสนใจการอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองเพิ่มเติมอีกสสายด้วยกันนะครับงบประมาณกว่า40,000ล้านบาทพร้อมอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรก่อสร้างระบบน้ําสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินครับ โดยวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับได้เห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนและเส้นทางบางซื่อพยาไทมักกะสันหัวหมากครับและโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเส้นทางบางซื่อหัวลําโพงโดยงบป,ประมาณรวม44,175ล้านบาทโดยจะเริ่มก่อสร้างในต้นปี2560ครับและจะให้บริการได้ในปี2563 พร้อมกับอนุมัติจัดสรรงบป,ประมาณกว่า300ล้านบาทเพื่อให้เกษตรกรใน50จังหวัดนั้นก่อสร้างระบบสำรองน้ำไว้ใช้ในภาวะภัยแล้งรวมทั้งการขุดบ่อบาดาลและการขุดสระน้ำจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า6,000รายโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับจะเป็นผู้จัดหางบป,ประมาณม่ให้เกษตรกรก,รกู้รายละ5 0 0 0 0บาทปลอดดอกเบี้ย5ปี ธนาคามาตรการส่งเสริมภาคธุรกิจ SME นั้นที่ประชุมอนุมัติเงินเต้น2,000ล้านบาทจากงบ,บประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อนําไปช่วยเหลือ SME ครับที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องมีปัญหาหนี้สินอยู่ระหว่างการบังคับคดีโดยจะนาเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าไปอุดหนุนร่วมกิจการร่วมลงทุนครับให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้นอกจากนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่เข้าโครงการ เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารนาคารสงเคราะห์และธนาคารอ,อมสินโดยผู้ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีจะต้องฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตเกิน10ปีขึ้นไปครับและสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน1,000งแบาท นอกจากนี้ครับรัฐบาลได้กําหนดจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนา,าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารในวันที่28กบรกรกฎาคมนี้ที่ทนเนียองรัฐบาลขณะเดียวกันนั้นได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยครับจากองคารที่16สิงหาคมเป็นพุทธที่17สิงหาคมเนื่องจากทนายกรรัฐมนตรีนั้นติดภารกิจเดินทางไปร่วมประชุมที่ประเทศมาเลเซียครับ